คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสรรสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนโดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมโดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหามัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องหากว่าคุณเป็นคนที่กำลังแบกภาระแบกทุกๆอย่างเอาไว้คนเดียวก็ขอให้ได้จำข้อคิดนี้ไว้ท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันหนึ่งเมื่อเรามีความรู้สึกว่าในวันนี้เราจะต้องแบกรับกับเรื่องทุกๆอย่างเรื่องราวต่างๆที่มันท้าทมเข้ามาอย่างมากมายแบกรับมันเอาไว้อยู่คนเดียวจนกระทั่งมันทำให้เกิดความเครียดให้เหนื่อยหรือมีความท้อแท้และสิ้นหวังใดๆก็ดีในชีวิตจนในบางครั้งในบางทีก็อาจจะไม่อยากตื่นขึ้นไม่อยากที่จะมารับรู้อะไรเลยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำได้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับมนุษย์เราทุกคนนี้แต่ละคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาในแบบของตนเองกันทั้งนั้นในวันที่เรารู้สึกแย่และท้อแท้มากที่สุดก็ขอให้อย่าได้มัวแต่ไปหวังกำลังใจจากคนอื่นเลยนะครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ในทันทีแต่ทว่าสิ่งที่เราต้องทำในทันทีนั้นก็คือการที่เราได้ให้กำลังใจตนเองก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะให้กำลังใจเราได้ดีกว่าการที่เรานั้นให้กำลังใจกับตัวเราเองหรอกครับคนอื่นนั้นสามารถจะให้เพียงแค่กำลังใจกับเราแต่ทว่าการที่จะสร้างความเข้มแข็งนั้นก็มีเพียงแค่ตัวเราเองที่สามารถจะสร้างมันขึ้นมาได้และไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาหรือเรื่องราวร้ายๆเข้ามาท้าทมเข้ามาเป็นมรสุมของชีวิตของเรามากเพียงใดก็ขอให้เรานั้นได้มีความอดทนกับมันและก็ให้กำลังใจกับตนเองเอาไว้ก็ขออย่าได้พยายามที่จะไปคิดอะไรก็ตามที่มันเป็นการตอกย้ำหรือเป็นการบั่นทอนจิตใจของตัวเราเองเลยนะครับในบางครั้งบางเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มันแย่ที่สุดเราก็ต้องพึ่งตัวของเราเองพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวของเราเองก็เพราะว่าตัวของเรานั้นก็ไม่มีวันที่จะรู้หรอกครับว่าในวันนั้นในวันที่เราแย่จะมีใครบ้างที่จะยืนอยู่เคียงข้างเราแต่ทว่าที่เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นวันที่แย่แค่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองให้ได้ไม่มีใครหรอกครับที่จะให้กำลังใจเราได้ดีกว่าตัวของเราเองแล้วหรอกครับสิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่เราจะต้องสร้างทัศนคติและมุมมองทางความคิดในเชิงบวกให้กับตัวของเราเองคิดอ่านแต่ในสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกคุยกับตนเองสร้างทัศนคติให้แก่ตนเองแต่ในสิ่งที่มันจะสร้างเพียงกำลังใจให้แก่เราและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่เราในวันที่เราแย่ในวันที่เราท้อก็ลองคุยกับตนเองดูครับแด่ตัวของเราเองอันเป็นที่รักนานมาแล้วที่เราไม่ได้คุยกับเธอเรารู้ว่าบางครั้งเธอก็ดูเข้มแข็งแต่ทว่าลึกๆในใจแล้วเธอก็คงจะมีความเหนื่อยล้าอยู่ใช่หรือเปล่าวันนี้เรารู้ว่าเธอเหนื่อยจึงอยากจะให้กำลังใจเธอก็ขอให้ลองดูนะเธอไม่ต้องกังวลต่อให้เรื่องราวมันจะแย่ยังไงทุกๆอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีฉันอยากจะกระซิบบอกเธอว่ามันจะต้องมีทางออกอย่าได้คิดสั้นนะอย่ากลัวฟ้าจะไม่มีวันถล่มลงมาทับเธอเวลาที่เธอรู้สึกกังวลกับอดีตต่างๆที่ผ่านมาก็ให้เอาใจวางไว้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นและหากว่าเธอเตรียมตัวพร้อมแล้วเธอก็ไม่ต้องกลัวหรือกังวลกับอะไรกล้าที่จะเผชิญในสิ่งต่างๆแล้วความกลัวนั้นมันก็จะสูญสลายไปเองชีวิตของเราก็เหมือนกับการหัดปั่นจักรยานครั้งแรกวันนี้มันก็อาจจะหกล้มวันหน้า
็อาจจะลุกขึ้นมาหัดปั่นใหม่ฝึกฝนในทุกวันจนกระทั่งมันชำนาญจนมันเก่งมากพอที่จะไม่ล้มกับเรื่องเก่าๆอย่าได้เอาแต่โทษตนเองไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ย่อมที่จะมีผิดมีพลาดกันบ้างแหละเวลาที่เราทำอะไรพลาดเสียใจได้แต่อย่าถึงกับสิ้นหวังก็เพราะถ้าหากว่าเธอสิ้นหวังทุกสิ่งมันก็จะจบลงในทันทีก็ดังคำพังเพยที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือผิดเป็นครูแต่ก็ต้องระวังอย่าให้มีครูเต็มไปหมดในชีวิตของเธอชีวิตของคนเรามันสั้นนะแต่ชีวิตของคนเรานั้นมันก็มักจะมีเรื่องราวงดงามเกิดขึ้นเสมอหากว่าเธอได้พบกับเรื่องราวที่อดสูหรือโศกเศร้าร้องไห้ได้แต่หลังจากที่เธอร้องไห้แล้วก็รีบล้างหน้าเสียอย่าขยี้ตานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาของเธอก็จะช้ำก็ขอให้ได้จำไว้นะเธอก็คือผู้กำกับชีวิตของตัวเธอเองหากว่าเธอยังลืมตาตื่นเช้าขึ้นมาได้หากยังหายใจอยู่ก็จงอย่าได้สิ้นหวังโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นั้นมันก็มีทุกเช้าที่เราลืมตาขึ้นมาก็เพราะว่ามีอีกหลายคนที่ก็ไม่ได้โชคดีแบบเราที่ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้ที่เขานอนหลับไปและแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายที่จะไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมารับแสงแดดอีกเลยหรือเปล่าการล้มละลายของคนเราที่สาหัสที่สุดนั้นก็คือความสิ้นหวังและทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเรานั้นก็คือการยังมีความหวังบางครั้งเธอก็ต้องเผชิญกับความอยุติธรรมไม่ต้องโทษกล่าวหรือปรักปรำใดๆผู้ที่มีปัญญาก็มักจะแก้ไขปัญหาและก็คอยที่จะมองหาโอกาสคนไม่ฉลาดก็มักเอาแต่รอคอยความช่วยเหลือการที่เธอล้มเหลวเพียงแค่ครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้อย่าทิ้งขอให้ยืนหยัดให้ถึงที่สุดสิ่งเดียวที่เธอไม่ควรเลือกก็คือการเลือกที่จะละทิ้งขอเธอจงได้รู้ไว้ว่าผู้ยิ่งใหญ่มักทำอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นในขณะที่คนอื่นเขาหมดหวังเขาก็กลับเชื่อมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่เขาเลือกและสุดท้ายแล้วโลกก็จะจารึกเขาไว้ในประวัติศาสตร์แต่ก็ต้องเข้าใจว่าอย่าฝืนธรรมชาติเรื่องราวบางอย่างต่อให้เธอพยายามมากเพียงใดแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หากว่าเธอได้ทุ่มเทแล้วยืนหยัดแล้วพยายามแล้วแต่มันก็ไม่อาจเป็นไปตามนั้นก็ขอจงปล่อยมันไปให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันเรื่องบางเรื่องเมื่อมันสุดมือซอยก็ต้องปล่อยมันไปคนในโลกที่เธอกำลังร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยนี้บางคนก็เป็นเจ้ากรรมบางคนก็เป็นนายเวรบางคนเขาก็เป็นเจ้าหนี้บางคนเขาก็มาทวงบางคนเขาก็มาคืนเวลาที่มีคนให้ร้ายเธอยอมได้ก็ขอให้ยอมนะหากเธอเป็นฝ่ายผิดเธอก็ไม่มีสิทธิ์โมโหเขาหากว่าเธอไม่ได้ทำผิดเธอก็ยิ่งไม่ควรจะโมโหก็ในเมื่อเธอผิดเธอจะโมโหเขาทำไมและในเมื่อเธอไม่ใช่ฝ่ายผิดแล้วเธอจะต้องโมโหกันไปทำไมล่ะอย่าโมโหก็ขอให้ฝึกควบคุมอารมณ์หัดควบคุมสติแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจเรื่องราวทุกอย่างนั้นมันก็มีต้นมีปลายมีที่มาที่ไปให้อภัยมีน้ำใจไม่ใช่อะไรก็เพื่อตัวเธอเองบางครั้งที่เธอต้องเจอเรื่องราวต่างๆก็ขอให้ได้ลองฟังความคิดของคนอื่นบ้างก็จะมีประโยชน์กับเธออยู่เหมือนกันนะแต่คนที่จะคลายใจเธอได้ก็มีเพียงตัวของเธอเองเท่านั้นยังไงเธอก็มีเราอีกคนหนึ่งที่จะคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปฉันรักเธอนะตัวของฉันเองขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันมาตลอดก็ขอท่านผู้ฟังได้ฝึกคิดได้หัดที่จะสร้างทัศนคติคอยที่จะให้กำลังใจกับตนเองบ่อยๆก็ขอให้ทุกท่านมีความแข็งแกร่งมั่นคงสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยกำลังใจของตนเองให้มีความสุขและสำเร็จกันทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็ขอมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องจงได้ขอบคุณคนที่เขาได้เคยทรยศหักหลังต่อคุณท่านผู้ฟังครับและเมื่อได้กล่าวมาเช่นนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่มีความฉงนใจอยู่ไม่น้อยว่าเหตุใดจึงได้กล่าวไปเช่นนั้นและถ้าจะถามว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เราควรจะต้องไปขอบคุณคนที่เขาได้เคยหักหลังคนที่เขาคิดไม่ซื่อต่อเราก็ขอให้ลองมาพิจารณากันดูก่อนครับ
ซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้นั้นก็เป็นแนวคิดในแง่บวกในด้านของความเมตตาที่จะเสริมสร้างพลังบวกทั้งยังจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกมากขึ้นครับและในส่วนที่เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องขอบคุณคนที่ได้เคยหักหลังคนที่ได้เคยคิดไม่ซื่อสัตย์กับเรานั้นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนครูที่สอนให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่สว่างแต่ทว่ามันก็ยังมีด้านมืดด้านที่ไม่ดีในจิตใจของมนุษย์คนเรานี้ให้เราได้เรียนรู้ให้ได้ทำความเข้าใจอีกมากมายหลายประการคำว่าขอบคุณก็ไม่ได้แปลว่ายอมจำนนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเราขอบคุณไม่ได้หมายถึงยอมทนให้เขาทำไม่ดีต่อไปแต่ทว่าคำว่าขอบคุณนี้ก็เปรียบเสมือนการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นการยกระดับจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งในระดับของจิตวิญญาณหากว่าได้มีใครสักคนหนึ่งที่เขาได้เคยทรยศต่อเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาคนนั้นก็เพราะว่าเขาเราก็จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเราก็จึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะว่าเขาที่สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงด้านมืดของคนอีกคนหนึ่งการทรยศก็คือของขวัญที่คนคนนั้นได้หยิบยื่นให้เราแบบที่ไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใจคิดว่าเขาได้ทำให้เราลำบากได้ทว่าในขณะเดียวกันนี้เราก็กำลังเรียนรู้และก้าวผ่านคนแบบนั้นไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็เรียกว่าการเติบโตทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครับก็หากว่าเราจะไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นก็แปลว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาในเทวานุภาพในอำนาจการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าหากว่าเราได้อ้อนวอนแล้วแต่ทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเราเช่นกันครับหากว่าเราจะเปรียบชีวิตให้เหมือนกับการเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งชีวิตก็เปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้มันก็ย่อมที่จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงครับขาขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันมักจะเหนื่อยและก็จะต้องลำบากแต่มันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนเช่นกันครับว่ามันจะพาเราไปสู่จุดที่สูงกว่าเราจึงจะสามารถสัมผัสได้ว่าการได้ยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษถึงเพียงใดมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ให้พักสักครู่แต่ก็อย่าได้ละทิ้งกลางคันเพราะในขณะที่เรารู้สึกเหนื่อยเราก็กำลังอยู่ใกล้ยอดเขาเข้าแล้วในขณะที่เรากำลังพยายามเราก็กำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีก็ไม่มีใครที่จะสมหวังไปซะทุกเรื่องหรอกครับและก็ไม่มีใครที่จะสมหวังทั้งชีวิตเช่นกันก็เมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คือจะต้องอดทนและก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเวลาที่รู้สึกท้อให้คิดถึง4ข้อนี้ไว้ข้อที่1ยังได้กลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดเพราะมันไม่คงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็จะจางไปเองข้อที่2อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ก็เพราะว่ามันมีทางออกในทุกปัญหาเพียงแต่ว่าตอนนี้นั้นก็ยังนึกไม่ออกก็เท่านั้นก็ขอให้ได้คิดดูให้ดีๆเสียก่อนครับข้อที่3อย่านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้รับสิ่งดีๆอีกก็เพราะเมื่อความทุกข์มันได้ผ่านไปแล้วเราก็จะยังมีความสุขและสนุกสนานอย่างเดิมได้อย่างแน่นอนครับข้อที่4ให้นึกถึงคนข้างหลังที่เขาจะต้องเศร้าเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจากการกระทำด้วยอารมณ์ของเราเมื่อทุกข์ที่สุดได้มาถึงสิ่งที่เราจะต้องทำในทันทีในขณะที่เราตั้งตัวปรับใจไม่ทันนั้นก็คือให้รีบหาทางเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเราต้องเจอกับคนอื่นที่ทุกข์สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือจะต้องช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของเขาก่อนจากนั้นสติก็จะตามมาจากทุกข์ที่มันมากที่สุดก็จะกลายเป็นแก้ไขง่ายและเร็วที่สุดครับเมื่อคนเรามีทุกข์นั้นก็คือเราได้ใกล้กับธรรมะแล้วถ้าเราสามารถจะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มักที่จะมีสิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีรอเราอยู่ครับเราเองก็จะต้องดำรงอยู่ในความดีให้มากขึ้นความทุกข์และความสุข
มันก็เป็นของคู่กับโลกเช่นนี้มาตลอดก็ขอฝากเอาไว้ว่าเมื่อเราทุกข์หรือพบกับคนที่เขาเป็นทุกข์ก็จะได้ลืมเปลี่ยนอารมณ์ของเขาโดยการตั้งสติหาทางแก้ไขนำพาเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช้ความดีเอาชนะสิ่งที่มันไม่ดีความทุกข์นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมจะผ่านไปเป็นธรรมดาและตัวของเราเองก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีได้ปรับปรุงตนให้เป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ปิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเอยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ